สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่2วันนี้เราเจอกันในรายวิชาปรัชญาเบื้องต้นนะครับตามที่ผมได้เคยพูดคุยกับท่านพระนิสิตและก็นิสิตฤหัสถ์ไว้แล้วนะครับว่าในภาคการศึกษานี้เราจะมาเรียนรายวิชาปรัชญาเบื้องต้นในเรื่องอะไรบ้างนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับเรามาดูซิว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะเข้ามาในระบบ e-learning ครับตามที่ได้ชี้แจงไปตั้งแต่แรกเริ่มนะครับว่ารายวิชานี้เราจะมาเรียนในระบบ e-learning นะครับนิสิตรู้ช่องทางเข้ามาแล้วนะฮะผมขออนุญาตเข้ามาก่อนเลยสัปดาห์นี้จะคุยกันเรื่องอะไรท็อปิกที่2ความหมายและความเกี่ยวของปรัชญานะครับครับเข้ามาเลยนะฮะวันนี้จะคุยเรื่องเราไปเข้าไปดูที่เอกสารประกอบการเรียนนะนิสิตเข้ามาเลยนะเอกสารประกอบการเรียนนิสิตคลิกเข้าไปตามนี้นะคือถ้าใครอยู่ในคลาสเรียนแล้วก็เปิด e-learning ก็สามารถเปิดทำการใช้งานแพลตฟอร์มตัวนี้เลยนะนี่ฮะตัวนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็น PDF นะแต่ได้ย้อนกลับไปผมจะเปิด PowerPoint นะครับให้นิสิตดูนะเนี่ยช้านิดนึงนะครับต้องขออภัยแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีเสียงทั้งเสียงเพลงเปิดคอสักนิดหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็เหมือนที่มีเสียงเหมือนเปิดแอร์ฮะเสียงดังมากขออภัยด้วยฮะสัปดาห์นี้นะเจอกันตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับโดยปกติไม่ค่อยก็เรียกว่าไม่ค่อยถ่ายคลิปนะหรือไลฟ์สดคราวนี้มันเหมือนไลฟ์สดนะแต่ไลฟ์สดหน้าจอคอมนะแล้วก็ผมก็จะเปิด PowerPoint ไปด้วยนะให้นิสิตดูว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะครับว่าด้วยเรื่องความหมายและขอบเขตของปรัชญาเป็นบทที่1นะครับเราจะศึกษาเรื่องอะไรบ้างดูขอบข่ายนะแน่นอนคุยกันเรื่องความหมายคุณค่าบอกเกิดของมันนะลักษณะหน้าที่และวิธีการของปรัชญาอย่างที่เกริ่นกล่าวไว้เบื้องต้นวิชานี้เป็นวิชาที่นิสิตทุกชั้นปีไปนิสิตทุกสาขาวิชาจะต้องมาเรียนแล้วก็ต้องเจอผมนะฮะขออภัยนะครับบางทีอาจจะดูอินดี้นิดนึงคือส่วนใหญ่รายวิชาส่วนใหญ่อาจารย์ที่เข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาก็จะดูแต่ดูเป็นผู้มีกิริยามารยาทที่ดูดีฮะก็เรียกว่าปฏิปทาน่าเริ่มใสแต่ผมนี่อาจจะมีหลุดบ้างต้องขออภัยนะครับนี่ฮะ introduction คือเบื้องต้นฮะ introduction เรื่องปรัชญาความรู้ทางปรัชญาคืออะไรเอ่ยก็คือนี่ฮะนิสิตอ่านตามเลยนะฮะเนี่ยความรู้ทางปรัชญาคือความรู้เกี่ยวกับการเป็นฮะการอยู่ฮะการดำรงอยู่ของมนุษย์ครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะครับคือมนุษย์เนี่ยมันมีความพิเศษกว่าสัตว์อื่นคือมีเหตุผลนะและเป็นสัตว์สังคมสัตว์อื่นเราอาจจะเห็นนะว่าเป็นสัตว์สังคมก็จริงนะแต่ว่าดำเป็นอย่างนี้
การเป็นอยู่การดำรงชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ด้วยสัญชาตญาณอยู่ด้วยสัญชาตญาณน่ะความหมายก็คือเนี่ยหิวก็กินน่ะแต่ไม่รู้ว่ากินอะไรนะอะไรที่กินได้กินหมดแต่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะรู้จักช่างเลือกนะเลือกกินคือมีเหตุผลก็เรียกมีเหตุผลเบื้องหลังหรือเหตุผลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจว่าจะกินอะไรอย่างน้อยก็คิดนะครับพูดตรงๆนะนี่คือเราจะมาดูซิว่าองค์ความรู้ทางปรัชญาเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรคือการเป็นการอยู่ฮะดำรงอยู่ของมนุษย์ฮะต่อเลยนะความหมายความหมายของปรัชญาปรัชญาเนี่ยคำนี้นะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตครับผสมกันคือมีสองคำรวมกันครับคำว่าปละอันนี้ออกเสียงว่าปละนะฮะถ้าเป็นภาษาบาลีท่านที่เรียนบาลีมาแล้วนี่ก็คงเข้าใจว่าอะไรก็ตามที่ตัวอักษรที่มันต่อกันเฉยๆไม่มีสระไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยมันจะใส่สระไว้ด้านหลังคือปะละปาระนะครับออกเสียงว่าปะละบวกกับอีกคำหนึ่งคือชยาแต่อันนี้พิเศษหน่อยมีจุดอยู่ด้านล่างจอช้างนะตรงนี้ในภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตเนี่ยท่านจะให้ออกเสียงว่าชื่อยาพอรวมกันก็จะเป็นปละปละปละรวมกันเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนที่อ่ะเป็นปรัชญาปรัชญาทีนี้ออกเสียงว่าปรัชญาแต่ส่วนใหญ่ผมจะออกเสียงว่าปรัชญามันดูง่ายมันดูง่ายภาษาไทยแต่ท่านจะออกเสียงว่าปรัชญาก็ได้ไม่เป็นไรความหมายพอรวมกันปุ๊บคำว่าปละนี่แปลว่ารอบและประเสริฐฮะชื่อยาคือรู้และเข้าใจพอรวมกันปุ๊บก็กลายเป็นว่าความรู้อันประเสริฐความรอบรู้ฮะเนี่ยฮะปรัชญาคือความรู้ประเสริฐและความรอบรู้ในขณะที่คำนี้นะฮะปรัชญาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟิโลสโฟฟีฮะนี่ฮะตัวนี้มีสองคำเช่นกันครับมารวมกันคือฟิโลสบวกด้วยโซเฟียเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษากรีกนะแปลว่าอะไรฮะฟิโลสแปลว่าความรักโซเฟียคือความรู้ฮะรวมกันแล้วก็คือรักในความรู้อันนี้เดี๋ยวค่อยไปอ่านในรายละเอียดผมจะแนะนำไปก่อนเบื้องต้นปรัชญามาจากศัพท์บัญญัติที่พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศพันธ์นะท่านได้ใช้คำนี้มาแทนคือมาประพันธ์แทนคำว่าฟิโลโซฟีซึ่งเป็นคำที่เอามาใช้ที่เอามาจากฝรั่งคือท่านไปเรียนต่างประเทศนะในยุคนั้นท่านเข้าใจว่าวิชานี อยู่ในสังคมไทยประมาณไม่ถึง100ปีฮนะเมื่อประมาณ 70-80 ปีที่แล้วหรือ90ปีประมาณเนี้ยนะเอาวิชาเนี้ยมาสอนทีนี้ท่านว่าไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนก็เลยใช้คำนี้ซึ่งมันมีความหมายที่ใกล้เคียงนะครับกับคำว่าฟิโลโซฟีแต่มันก็ไม่ได้ตรงกันเสียทีเดียวนะมันมีลักษณะพิเศษของมันอยู่เดี๋ยวผมจะขอย้อนกลับไปดูผมที่อธิบายก่อนหน้านี้ทีฟิโลโซฟีความหมายของคำว่าปรัชญาในภาษาไทยจะแปลว่าความรู้อันประเสริฐแต่ฟิโลโซฟีมันเป็นเรื่องของความรักในความรู้นั่นหมายถึงมันเป็นคล้ายๆกับกิริยาของคนที่รักในความรู้ในขณะที่ปรัชญาเป็นเรื่องขององค์ความรู้คือตัวความรู้แหละคือความรู้อันประเสริฐอะไรก็ตามที่เป็นองค์ความรู้นั่นคือปรัชญาแต่อะไรที่เป็นลักษณะของกระบวนการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาสนใจอันนี้เรียกว่าฟิโลโซฟีนะครับ
อธิบายไปแล้วนะคุณค่าวิชาปรัชญานะฮะเป็นวิชาที่นี่นะผมเขียนไว้ว่ามันเป็นวิชาที่ไม่ได้ช่วยให้เรามีชื่อเสียงเท่าไหร่เวลาที่เราเอ่ยถึงปรัชญาคืออย่างสมมตินิสิตไปคุยกับเพื่อนที่เรียนปรัชญานะก็จะหาว่าเขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็จะเจอบ่อยๆนะแล้วก็เขามองว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ยากแล้วจะเอาไปประกอบอาชีพอะไรก็นั่นน่ะสิเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเราจะต้องศึกษาวิชานี้นะเราจะศึกษาปัญญาไปทำไมฮะทำไมต้องศึกษาปัญญาเขาบอกว่าศึกษาเพื่อที่จะให้รู้ถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ครับคือรู้ว่าเราเนี่ยมีตัวตนเราเป็นมนุษย์อะไรประมาณเนี่ยแล้วมีความคิดมีนักปรัชญาเดกาตชื่อเดกาตเป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสแกอยู่ในช่วงเดกาตเนี่ยอยู่ในช่วงอายุ1600หรือ700เนี่ยพศนะอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วช่วงยุคนี้มันเป็นยุคช่วงที่ศาสนาคริสต์มีอิทธิพลต่อสังคมศาสนาที่ในคอนเซ็ปต์เขาก็คืออะไรฮะเป็นศาสนาเทวนิยมศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้ความหมายว่ามนุษย์หรือสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันก่อกำเนิดมาจากพระเจ้าและพระเจ้าก็คือเป็นผู้กำหนดทุกอย่างกำหนดชะตากรรมอันที่เขาเรียกบ่อยๆฮะเขาเรียกว่าพระเจ้ามีพระประสงค์นะประสงค์ให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์อย่างเราเนี่ยเราก็เป็นเพียงแค่หุ่นเชิดให้กับพระเจ้าแต่ว่าเดกาตเขาเป็นนักปรัชญาเนาะเขาก็จะเป็นคนที่แบบช่างคิดแล้วก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยตลอดเวลาไว้นี่เวลาเราหิวเนี่ยเราจะต้องให้พระเจ้ามาเป็นคนบอกให้บอกว่าเราต้องหิวแล้วนะเหรอไม่ใช่มั้งเดกาตก็คงคิดว่าไม่ใช่นะแกก็เลยคิดว่าไม่ใช่หรอกการที่เราหิวมันต้องเป็นความประสงค์เราเองสิเราจะไปขับถ่ายนี่มันเป็นเรื่องของเรานะพระเจ้าจะมากำหนดทุกเรื่องเลยนะแกก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกเมื่อเราคิดเนี่ยแกเลยบอกว่าฉันคิดนี่ฉันเป็นคนคิดนะพระเจ้าไม่ได้คิดให้คิดว่าพระเจ้าไม่ได้คิดให้หรอกเพราะนั้นฉันถึงต้องมีอยู่สิใช่ไหมฮะน่าคิดนะเพราะนั้นความจริงคือเรามีแล้วเรามีชีวิตเรามีความหมายมีเป้าประสงค์เป็นของตัวเองนะนี่ฮะการเรียนปรัชญาคือเรียนมาเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นความสงสัยของมนุษย์ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกพระเจ้าบงการหรือเปล่าแล้วมันให้คุณค่าอะไรครับคือคนที่เรียนปรัชญาเนี่ยนะฮะคือเขาจะเรียนเรื่องของคอนเซ็ปต์คือแนวคิดซึ่งแนวคิดต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกมาแล้วทั้งนั้นนะครับสังเกตได้อะไรฮะประเทศเราเนี่ยปกครองที่บอกว่าตัวเองปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถามว่าระบอบประชาธิปไตยมาจากไหนแนวคิดเนี้ยมันเป็นแนวคิดทางปรัชญาอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดการพัฒนาให้เป็นรูปแบบเป็นกระบวนการจนเป็นรูปแบบการปกครองมาถึงจนถึงปัจจุบันอย่างจีนเนี่ยเขาปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยฮะคอมมิวนิสต์ก็มีต้นคิดมาจากนักปรัชญาครับมาจากคาร์ลมาร์กไปค้นดูเลยฮะเซิร์ชเน็ตเลยเนี่ยถือกำลังดูสมาร์ทโฟนเนี่ยเซิร์ชเลยคอมมิวนิสต์คืออะไรนะครับนี่ฮะแนวคิดเหล่านี้มันมีคุณูปการต่อสังคมมากนะ
ราะนั้นปรัชญามันจึงมีคุณค่าเอามาดูบอกเกิดครับบอกเกิดของปรัชญาคืออะไรแล้วมีขอบเขตกว้างมากแค่ไหนนะครับบอกเกิดมันมีนักปรัชญาสมัยโบราณครับเปโตรบอกว่าบอกเกิดของปรัชญาคือความแปลกใจวันเดอร์นะครับนิสิตสังเกตไหมฮะสมัยก่อนถ้าสมมติเราหลับตานะหลับตาตัวเองแล้วก็ลองจินตนาการดูซิว่าในอดีตถ้าสมมติว่าเราเกิดในตอนเมื่อประมาณ 2,500 ปีที่แล้วแล้วฝนตกฟ้าร้องแดดออกเราจะบอกได้ไหมว่าฝนตกเนี่ยมันเป็นเพราะสภาพอากาศมีนะมีความอับชื้นใช่ไหมครับมีความร้อนมีความอับชื้นแล้วจึงเกิดไอ้น้ำขึ้นไปบนอากาศอย่างที่ครูเคยสอนเราสมัยไปเรียนประถมอ่ะพอมีไอ้น้ำเยอะใช่ไหมมันขึ้นไปบนอากาศด้วยมันก็พวกเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนรองฝนใช่ไหมครับเขาสอนอย่างนั้นนะผมตอนเด็กๆก็จำได้ประมาณนี้แหละแล้วยังไงฮะถ้าเป็นผมสมัยก่อนผมก็คงไม่แปลกใจนะหรือไม่ก็มันเป็นแบบฝนตกก็บางทีอาจจะนะอาจจะคิดว่าเทพแห่งวสันตฤดูมั้งที่ทำให้ฝนตกใช่ไหมครับถ้าเป็นอีสานก็พญาแถนเอาพ่อใหญ่ไม่ใหญ่นะพ่อใหญ่ไม่ใหญ่คุณตาคุณยายในอดีตก็จะบอกว่าพญาแถนน่ะเป็นคนทำให้ฝนตกเทวดาอะไรประมาณนี้ก็คงไม่มาคิดว่ามันเป็นเพราะนั่นนู่นนี่ใช่ไหมฮะแต่นักปรัชญาก็จะเป็นคนที่ขี้สงสัยไงแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอ๊ะตกลงแล้วมันมีเบื้องหลังฝนตกฟ้าร้องแดดออกที่ว่านี่มันมีเบื้องหลังเกิดจากอะไรเขาก็ต้องหาคำตอบเพราะนั้นมันก็สอดรับกับเนี่ยสเปนเซอร์แกบอกว่าสงสัยเอ้านี่คือรากเหง้าเลยเนี่ยของวิชาปรัชญาเนี่ยนี่ฮะภูเขาไฟระเบิดฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังพระเจ้าไหมถ้าศาสนาคริสต์เขาจะบอกว่าพระเจ้านะครับเช่นเดียวกันกับศาสนาอิสลามศาสนาที่เชื่อเรื่องพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดเขาก็จะบอกว่าไอ้ภูเขาไฟระเบิดฟ้าแลบฟ้าร้องอะไรพวกนี้เป็นความประสงค์ของพระเจ้าได้ไหมฮะคนมีวันกลับมาที่เดิมรู้ขอบเขตครับขอบเขตของปรัชญาเนี่ยมันกว้างมากเลยเพราะอะไรครับศึกษาครอบจักรวาลครับศึกษาเรื่องจักรวาลว่าจักรวาลกำเนิดมาจากอะไรแล้วก็เรื่องวัตถุเรื่องจิตวิญญาณอะไรพวกนี้เรื่องที่อยู่เบื้องหลังนี่ครับนี่คือโครงสร้างรายวิชาปรัชญาว่าเราจะต้องศึกษาเรื่องอะไรสัปดาห์ที่แล้วผมบอกไปแล้วนะว่าเราจะศึกษาเรื่องนี้ด้วยอภิปรัชญาญาณวิทยาคุณวิทยาครับนี่นะและอภิปรัชญาศึกษาเรื่องอะไรครับแต่กระจายออกมาเป็นจักรวาลวิทยาครับคืออยากรู้ว่าลักษณะที่แท้จริงของจักรวาลมันคืออะไรแล้วภาวะที่มันมีอยู่จักรวาลมีโลกจักรวาลเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองนั่นนู่นนี่มันเพราะอะไรส่วนญาณวิทยาคุยเรื่องอะไรครับเรื่องว่าความรู้เนี่ยมันมีบอกเกิดมาจากอะไรเรารู้สิ่งต่างๆได้อย่างไรเป็นเพราะเทวบัญชาหรือเปล่าเทวบัญชาคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้เปิดเผยความรู้ใช่ไหมหรือว่าประหลาดรู้หรือเปล่านะหรือสัมผัสนะหรือความรู้จะต้องได้จากประสาทสัมผัสไอ้อะไรที่เป็นยินราคามันเป็นอะไรที่แบบเลื่อนเลือนไม่ใช่ความจริงกลุ่มนี้จะบอกเนี้ยหรือเป็นการอย่างรู้ครับอย่างรู้คืออะไรครับอินทูชันคืออยู่ดีๆก็คุณก็เกิดเขาเรียกว่าการเข้าถึงความจริงแบบเฉียบพลันนะ
สัตว์ถ้าเป็นศาสนาพุทธนิกายเซนก็จะบอกว่าซาโตริอยู่ดีก็คิดออกอย่างรู้หรือใช้ตรรกะครับตรรกะในที่นี้การใช้เหตุผลนะครับลืมอธิบายย้อนกลับก่อนครับลืมอธิบายคุณวิทยาครับคุณวิทยาก็จะมีสาขาหลักก็คือจริยศาสตร์ครับที่ต้องศึกษาจริยศาสตร์คือเรื่องความประพฤติครับเราจะมาดูว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรตัดสินว่าคุณพฤติกรรมเนี่ยเป็นความดีนะนะครับเป็นความดีถูกต้องเหมาะสมส่วนสุนทรศาสตร์เป็นเรื่องของความงามครับก็คือความงามมีจริงไหมมันงามเพราะอะไรอย่างดอกกุหลาบเนี่ยมันงามเพราะอะไรมันงามเพราะองค์ประกอบสีสันหรืออะไรหรือว่ามันไม่ได้งามอะไรหรอกแค่จิตใจเราไปให้คุณค่ามันใช่ไหมมันก็ไม่ได้งามนะแต่บังเอิญว่าเราชอบเราไปถามคนอื่นดูซิว่าเขาชอบไหมก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะเขาอาจจะชอบดอกกุหลาบหรือไม่ชอบดอกกุหลาบอาจจะชอบดอกชบาชอบดอกกาลเกศก็ได้ไม่เหมือนกันบางคนบอกว่ามันแล้วแต่รสนิยมครับความงามแต่บางคนบอกว่าไม่ใช่ในวัตถุนั้นนะมันมีความงามของมันเองครับเราไปบอกว่างามหรือไม่งามมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความงามภายในวัตถุต่อครับลักษณะของปรัชญาครับลักษณะของปรัชญาจะมี2ลักษณะสำคัญนะครับปรัชญาในความหมายที่เป็นแนวคิดเช่นปรัชญาธุรกิจอย่างเงี้ยนะฮะคือมันเป็นคล้ายๆกับแนวคิดก็คือทัศนคติต่อเรื่องนั้นๆถ้าสมมติผมทำธุรกิจอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าคุณเนี่ยมีปรัชญาธุรกิจปรัชญาธุรกิจคุณน่าสนใจเพราะอะไรครับเพราะการบริหารงานมันดีการทำธุรกิจของเขาแสดงว่ามันมีแนวคิดมีคอนเซปต์ในการที่จะทำธุรกิจเขาจึงเรียกว่าปรัชญาธุรกิจอย่างสมมติว่ามีคอนเซปต์ในการศึกษานิสิตมีคอนเซปต์ในการศึกษาเป็นของตัวเองแสดงว่านิสิตมีปรัชญาการศึกษานะอะไรประมาณนี้ในฐานะที่เป็นแนวคิดเป็นคอนเซปต์ปรัชญาในฐานะที่เป็นวิชาครับที่เรามาเรียนกันอยู่ตอนนี้คือเป็นลักษณะที่2ปรัชญาในความหมายที่เป็นวิชาปรัชญาเอามาดูเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นปรัชญาในความหมายที่เป็นแนวคิดคืออะไรฮะนี่คืออันนี้เป็นมหาจุฬาเรามีปรัชญาเป็นของตัวเองคือจัดการศึกษาพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมนี่คือแนวคิดเมนหลักของมหาจุฬาครับว่ามหาจุฬามีคอนเซปต์ว่ามหาจุฬาจะต้องจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาครับแต่ในขณะนึงต้องบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่นะเพื่ออะไรครับเพื่อจะพัฒนาจิตใจและสังคมครับมหาจุฬาก็มีปรัชญาแบบนี้คือมีคอนเซปต์เป็นของตัวเองอย่างเช่นอันนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเขาจะมีนะเป็นเลิศเป็นธรรมร่วมนำสังคมมหาวิทยาลัยก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาก็จะมีแนวคิดแบบนี้นะครับอันนี้รางกำแหงนับยกตัวอย่างมานะเปลวเทียนให้แสงรางแหวนให้ทางคือยังไงครับคอนเซ็ปต์เขาคือเปิดโอกาสการเรียนการสอนให้สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเป็นมหาวิทยาลัยเปิดจึงมีคอนเซ็ปต์ก็คือเปลวเทียนให้แสงรางกำแหงให้ทางครับคืออะไรเปิดโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มเข้ามาศึกษาได้ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบเปิดก็คล้ายคลึงกับการศึกษาแบบไม่ต้องเข้าคลาสนะตามอัธยาศัยแต่เวลาถึงเวลาก็มาวัดผลคือสอบนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขานี่คือลักษณะของปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกครับซึ่งผมอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเรียนวิชาเรียนสาขาปรัชญาตะวันตกตะวันออกก่อนถึงจะมานำเสนอนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้ผมก็จะขอยุติไว้
ที่พอยต์นี้ก่อนนะครับทีนี้ก็จะข้ามไปพอยต์สุดท้ายตรงนี้คงจะไม่พูดแล้วเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาอธิบายอันนี้คือหน้าที่นะครับเวลาไม่มากครับเดี๋ยวขออนุญาตไม่แนะนำเดี๋ยวจะไปสอนในคลาสเรียนอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นวิดีโอพูดคุยแนะนำเบื้องต้นเสียก่อนนะครับว่าอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ฮะวิธีทางปรัชญาเป็นอย่างนี้ครับคือในโอกาสหน้าจะมีการบันทึกเทปผมสอนอันนี้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆผมก็จะเอาเทปนั้นมาลงแทนวิดีโอชุดนี้นะให้ฟังให้ดูแต่เนี้ยผมทำเบื้องต้นไว้ก่อนเป็นการแนะนำบทเรียนบทที่1เบื้องต้นก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมาแนะนำรายวิชาเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแบบง่ายๆสั้นๆนะฮะก็จะพยายามที่จะเอาเดี๋ยวเมื่อบันทึกเทปเรียบร้อยแบบเต็มรูปแบบสอนแบบวิชาสอนท็อปิกเนี้ย2ชั่วโมงเต็มผมก็จะเอามาอัพโหลดแทนวิดีโอชุดนี้นะครับเบื้องต้นก็ขออนุญาตสวัสดีเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ